นะครับว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซีอุยสอสุนันทชัยนักมวยทางฝ่ายมุมแดงคนนี้ครับเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันอายุ24ปีครับมีลีลาการชกที่กล่าวได้ว่าโหดมันฮานะครับมีครบทุกรสชาติเห็นเวทีบนเวทีดุแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นคนตลกนะครับตลกขำขำอย่าบอกใครครับคนอยู่ใกล้ๆนี่หัวเราะประจำนี่ครับคู่ต่อสู้ของเขาวันนี้อันวาบอยนาซารอฟนะครับจากอุซเบกิสถานแชมเปี้ยนอุซเบกิสถานครับปัจจุบันมาอยู่ในประเทศไทยนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายวอแสงเทพย่านอ่อนนุชกรุงเทพนะครับมีภรรยาเป็นสาวไทยมุสลิมนะครับก็เขาบอกว่าตั้งใจจะปักหลักอยู่เมืองไทยนะครับเผลอๆถ้าเกิดว่าปะเหมาะเคราะห์ดีก็อาจจะตั้งยิมมวยไทยใช้มวยไทยเป็นวิชาชีพต่อไปเลยครับแล้วก็กล่าวว่ายึดเมืองไทยเป็นที่อยู่อาศัยนะครับอาศัยประเทศลูกอยู่ใช่ครับก็ถือว่ามวยไทยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่มรดกของชาวไทยอย่างเดียวนะครับปัจจุบันก็เป็นมรดกของชาวโลกนะครับที่ทั่วทุกทั้งโลกนั้นปัจจุบันนี้ถ้ากล่าวคำว่ามวยไทยแล้วคนทั่วโลกรู้จักนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มวยไทยวอริเออร์ครับได้จัดรายการแข่งขันขึ้นในเมืองไทยนะครับปีนี้ปี2556ที่เชียงใหม่นี่เป็นสนามที่2นะครับหลังจากที่ปี2554ครับปีแรกที่จัดการแข่งขัน2สนามครับที่สหรัฐอเมริกาปี2555 5สนามนะครับในเมืองไทย2สนามที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพแล้วก็ที่ราชบุรีแล้วก็มีอีก3สนามในต่างประเทศนะครับได้แก่ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับแล้วก็ไปแข่งขันที่พนมเปญกัมพูชาและสนามสุดท้ายของปีที่แล้วก็คือที่มาเก๊านะครับครับเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าชกเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวครับก็จะใช้มวยไทยของเรานี่นะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาครับเที่ยวด้วยครับสนามแรกปีนี้ก็จัดที่พัทยานะครับแล้วก็มาที่เชียงใหม่แล้วก็แน่นอนครับนักมวยวันนี้นอกเหนือจากซีอุยที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับในคู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้เลยครับน้องตุ้มนะครับคัมแบ็กครั้งแรกในรอบ4ปีน้องตุ้มนี่ว่าสวยแล้วนะครับครับคู่ชกของน้องตุ้มสวยกับน้องตุ้ม10เท่าโอ้ผมบอกว่างี้ได้ไหมคุณเทพิทักษ์เอียงใจไปทางสาวต่างชาติหรือเปล่าผมท้าทายให้ท่านผู้ชมรอพิสูจน์แต่ผมก็ยังจงรักภักดีกับน้องตุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับซาร่านักชกสาวจากอังกฤษครับครับผิดจากการไม่เป็นนักมวยแล้วก็เป็นดาราได้สบายครับแต่นั้นคู่ที่2นะครับตอนนี้มาดูคู่แรกกันก่อนครับคู่แรกนี่นำเสนอรูปแบบการชกในแบบดูเดือดเลือดพล่านนะครับวันนี้ผู้ที่ถอดมงคลให้ซีอุยคือคุณเบสเชียงใหม่เจ้าของร้านชาละวันแถวสถานีรถไฟเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแต่บ้านอยู่ไหนรู้ไหมนครศรีธรรมราชอ้อมาได้ดีได้ดีเป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่กันแล้วนะครับเหมือนนักมวยอุซเบกเปล่าชมเจ้าพี่หนึ่งครับฝ่ายแดงนะครับซีอุยสอสุนันทชัยจอมกินตับจากประเทศไทยครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอันวาบอยนาซารอฟจากอุซเบกิสถานครับอายุอนามนี่เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับนักมวยชาวอุซเบกนี่เพิ่งจะ23ปีครับส่วนซีอุยนั้น24ซีอุยนี่หลังๆนี่การชกแต่ละครั้งลงทุนเยอะนะครับปีนี้นี่ชกมาครั้งเดียวตัวเองครับปี2016นี่เพิ่งผ่านการชกมาครั้งเดียวแพ้ท่านเกล็อกเอาให้รุ่งราวีศศิประภายิมที่ช่องเจ็ดสีนะครับและนี่เป็นการขึ้นสังเวียนครั้งที่2ถ้าทักทายด้วยศอกขวางนะครับบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ชกเพื่อความการต่อสู้อย่างเดียวเพื่อหาด้วยครับโหดมันหาฉายาเขาเนี่ยชกที่ต่างจังหวัดนี่เก็บเป็นเงินล้านนะครับผมเข้าไปดูกันแล้ววันนี้ชกที่เชียงใหม่นะครับบ้านเกิดด้วยคนนี้เป็นป้องกันแชมป์มวยไทยวอริเออร์รุ่นไลท์เวทนะครับเจ้าของตำแหน่งก็คือซีอุยวันนี้เรามีสักขีพยานก็คือคุณปฐมพงศ์ผลอารีครับน้ำหนักทั้งคู่นี่ช่าง61กิโลกรัมนะครับส่วนสูงนั่นทางบานาสรอฟดูว่าจะ187นะครับ187โอ้โหปกติซีอุยนี่ถ้าชกน้ำหนักสบายๆนะครับน้ำหนักไม่ต้องปล่อยนี่58ยังสบายๆนะครับ57 58แต่วันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมา61กิโลครับวันนี้คุณถากูลบอกว่า
จัดนักมวยประเภทพิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยคือสนุกทั้งนั้นแล้วก็สุดยอดผู้เอกนี่พลาดไม่ได้ครับแสนชัยพีเคแสนไทยแสนชัยมวยไทยยิมนะครับยอดมวยแห่งยุควันนี้มาชกออกโทรทัศน์ให้ชมกันถึงบ้านเลยครับแชมป์ไม่อาจจะมีความหมายกับซีอุยไม่มากนักแต่สำหรับอันวานี่สำคัญเลยนะครับครับมีเข็มขัดแชมป์ระดับค่ายใหม่ที่เขาอยู่เมืองไทยนะครับแต่ต่างกันเยอะต่อยอดได้ต่อยอดได้เยอะครับดูความมุ่งมั่นครับซีอุยที่เขาหาตามสไตล์นะครับซีอุยเป็นมวยขวานะครับเข้าไปทิ้งขวาเหมือนเขาจะศึกษามานิดนึงเลยนะการไม่มีตกเลยนะครับซีอุยใช้หมัดนี่ไม่เข้าแน่นอนจะทำยังไงจะทำยังไงหลอกข้างล่างอ่ะไม่เข้าครับลำบากมหาพลังเพชรจุนทองไม่สูงขึ้นเลยนะนักมวยไทยคนเดียวนะครับที่น็อกสามารถทะยานกระโดดได้ครับสำหรับพิธาเล็กนะครับวันนี้มาเป็นกรรมการครับกรรมการนี่ก็มวยดังนะครับนักมวยที่ไม่ใช่ว่าดังอย่างกรรมการแต่ละคนถูกผ่านร้อยนะครับมีเซลล์ร้อยวันนี้มากันครบแล้วครับมาเป็นกรรมการนะครับมวยไทยโปรเดอร์นี่อนุรักษ์ดูแลนักมวยในอดีตด้วยแล้วก็นั่งขอบเวทีใครรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกครับใครพักสักครู่มีนักมวยเก่าคนไหนมาอยู่ในนี้ด้วยคำตอบคือเบิกเลิกปิ่นสินชัยครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าของค่ายเบิกเลิกยิมนะครับที่จังหวัดลำปางมีสาขาที่เชียงใหม่ด้วยนะครับเอาละครับชมยกที่2กันต่อซีอุยนะครับเจ้าของรางวัลมวยดูเดือดแห่งปีนะครับเพิ่งรับรางวัล 500,000 บาทมาสดๆนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่อาจจะได้เพิ่มเติมหมื่นนึงนะพันตำรวจโทคุณธมจมบอกว่าถ้ามีน็อกรับไปเลย1กำปั้นใหญ่ๆแม้แต่จะมาน็อกอันวานี่ผมว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายจะเป็นเพราะว่าอันวานี่ชกมวยไทยแบบตัวใหญ่ๆก็เก่งๆเคยชกกับแผ่นฟ้าสอนรงฤทธิ์นะครับโอรานสอนทวีสิทธิ์เฉพาะในเมืองไทยไม่เคยน็อกเขาได้ต่อยมวยในเมืองไทยมา3ปีเต็มนะครับเจอมวยของใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะครับซีอุยนี่ถือว่าตัวเล็กเลยนะครับในบรรดาที่อันวาเจอมาซีอุยเริ่มโยนสวนสวนในการสองมาสองไปสองมาสองไปสองไทยกับอุซเบกครับใครจะเข้ามากันอ้าวแลกกันแล้วบอกแล้วเปลี่ยนเป็นสองกลับบ้างมวยไทยโปรเดอร์นี่อนุญาตให้ใช้ศอกได้เต็มที่นะครับถ้าหากว่าเป็นการชกต่างประเทศบางที่ไม่มีศอกครับแต่วันนี้เราได้ชมสงครามศอกครับซีอุยก็ไปลุยหมัดลุยศอกโอ้โหหวังตรงนี้ปกติซีอุยเป็นคนที่รักทุกคนยกเว้นคนที่ทำให้เจ็บเอาละครับอย่ามาทำให้ฉันเจ็บเข้าไปก่อนดึงความสนใจข้างล่างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฝรั่งไม่มีศอกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะศอกก็ได้ดูครับโดนซีอุยโดนเหมือนกันโอ้ยโดนจังกว่าด้วยทีแดงๆไม่ใช่ปากแตกฟันยางครับต้องหันมาสลับเตะแล้วครับซีอุยก็ไปรัวหมัดรัวศอกอย่างเดียวอาวุธระยะสั้นเขาก็ตอบโต้ได้ดีนะครับเตะล่างซะหน่อยเตะล่างนิดนึงแล้วมวยต่างชาตินี่เรามักจะเชื่อว่าป้องกันลูกเตะจ่อยางไม่ค่อยเป็นป้องกันศอกไม่ค่อยเป็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าอย่างลิติโกอาจจะใช่ครับป้องกันอาวุธมวยไทยนี่ลำบากแต่พวกนี้นี่ไม่ต่างจากนักมวยไทยแล้วนะครับสำหรับอันวาคนนี้มาซ้อมแบบไทยๆครับมาซ้อมอยู่กับเมืองไทย3ปีเต็มๆครับที่เขาอยู่เมืองไทยดูวิธีการชกกับนักมวยไทยมาตลอดกำลังขากล้ามเนื้อขาตอนรับได้แล้วโอ้โหกล้ามเนื้อพุงไหวไหมเอาละครับเห็นจะต่อยหรือไงพุงยังไงเอาละครับเล็กอันวาโอ้โหไม่บอกฝรั่งนี่ไม่รู้เลยนะพิ้วสวยครับหมดจะไปก็ไปซะดื้อยังไงล่ะหมื่นบาทสิครับสารวัตรต้นโดนนี่ครับน็อกนะนับยังไงพลาสิจุนทองไม่ไหวครับตีลังกาเลยครับโอ้โหพี่อุ้ยดูเขาน่าจะโดนหมัดชุดลำตัวนะครับมีช้ามีภาพช้าให้ครับจุกนี่มันหายใจไม่ทันนะครับโอ้โหเดือดดาบนักมวยการแข่งขันในคู่ที่หนึ่งนะครับ
ทีวีสองป้องกันแชมป์เอาไว้นะครับขอเชียร์ในมือนะครับแชมป์ไลฟ์เวทของมวยไทยโปรเลโอยังอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ประเทศไทยของเดือนเพชรมันจริงเลยครับยกที่2เนาะครับยกที่2แล้วครับเอาครับแล้วลําดับต่อไปผมขอกราบเรียนเชิญคุณชาตรีเชื้อมโนชานะครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับให้ขึ้นมามอบเกียรติขอโทษครับขออภัยครับให้เกียรติขึ้นมามอบเข็มขัดแชมป์มวยไทยวอริเออร์นะครับรุ่นไลท์เวทนะครับเอาเป็นเชิญครับหลายครั้งแล้วนะครับที่ซีอุยนั้นมาร่วมศึกในรายการของมวยไทยวอริเออร์ครับและเชื่อว่าเป็นนักมวยขวัญใจคนนึงที่คงจะมีรายการต่อยให้พวกเราดูกันผ่านการถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะครับมวยไทยวอริเออร์นี่ชอบอยู่แล้วครับ